เศรษฐาแอวเชียงใหม่นั่งหัวโต๊ะถกรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันฝุ่น PM 2.5 เศรษฐาแอวเชียงใหม่นั่งหัวโต๊ะถกรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันฝุ่น PM 2.5 พร้อมเปิดกิจกรรมคิกออฟจัดแนวกั้นไฟบริเวณดอยสุเทพเมื่อวันที่29พฤศจิกายน66ผู้สื่อข่าวรายงานภารกิจวันที่2ที่จอเชียงใหม่ของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเมื่อเวลา10:15 นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่นายกรัฐมนตรีประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองปี2567และปล่อยขบวนคาราวานปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยมีพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายเกรียงกานตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมภารกิจต่อมาของนายเศรษฐาจะเดินทางต่อไปยังศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่33ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อเปิดกิจกรรมคิกออฟจัดแนวกั้นไฟบริเวณดอยสุเทพร่วมกับภาคประชาชนซึ่งวันเดียวกันนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการซักซ้อมการดับไฟป่าเพื่อรอนายกรัฐมนตรีแล้วช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังช่วงสันกำแพงศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริในการหารือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ก่อนเดินทางต่อไปยังอ่างแก้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเป็นประธานการประชุมหารือประเด็นการพัฒนาและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่สตาร์ทอัพ YEC และเยาวชนก่อนเดินทางไปยังวัดเจดีหลวงวรวิหารตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อชมการแสดงต่อยอดแสงหลวงบวงสรวงมหาเจดีย์ป่าเวนยี่เป็งประจำปี2566และพบปะผู้แทนภาคเอกชนหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่งงแบบงงไปเลยลืมหมดทุกสิ่งรถเมล์เจอสามีอุ้มลูกชายเซอร์ไพรส์ใหญ่เป็นสามีที่สุดโรแมนติกมากงงแบบงงไปเลยลืมหมดทุกสิ่งรถเมล์เจอสามีอุ้มน้องคิดลูกชายเซอร์ไพรส์ใหญ่ทำงานจนลืมไปหมดรถเมล์คนึงนิดคุณแม่ลูกหนึ่งเจอเซอร์ไพรส์ใหญ่จากบอลสุเมศสามีบุกมากลางรายการขณะภรรยานั่งทำงานภรรยายังทำหน้าเหวงงงแบบสุดๆว่าวันนี้วันอะไรตอบผิดไปหมดเลยแม่โดยรถเมย์โพสต์คลิปพร้อมแคปชั่นว่าวันนี้วันอะไรเราก็ตอบไปเลยวันอังคารป้าแดดวันครบรอบแต่งงานจ้าลืมไปแบบสนิทงงแบบงงไปเลยขอบคุณคุณสามีผู้น่ารักที่ไม่เคยลืมวันครบรอบแต่งงานเราเลยแถมดอกไม้ก็เป็นร้านเดิมที่ใช้วันแต่งงานเก็บรายละเอียดแบบสุดๆครบรอบกี่ปีให้เราก็ตอบไปได้1ปีคือครบรอบ3ปีแล้วจ้าแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีซูเมทานติบัสซูเมทานเตบูสวิตอคิดดีก่อนจะโพสต์ภาพครอบครัวกับความเซอร์ไพรส์สุดๆจากสามีพร้อมแคปชั่นบอกรักสามีหวานด้วยว่าเซอร์ไพรส์แบบสุดๆมาหาที่รายการครบรอบแต่งงานที่ต้องจดจำจริงๆคุณสามีอธิบายเรื่องดอกกุหลาบ3ดอกบอกปีที่เราแต่งงานรายละเอียดเก็บหมดกุหลาบสีแดงหมายถึงพี่สีขาวหมายถึงรถเมล์และสีชมพูส่วนผสมของสีขาวกับแดงหมายถึงน้องคิดรักๆเดินทางไปด้วยกันแบบนี้ตลอดไปนะคะแฮปปี้3เมดแอนนิเวอร์ซารีเลิฟยูแอดเมดขีดล่าง X33 ซูเมทานติบัสโรดมายาโล5
พุทธานระลึกชาติเป็นการะเกดถึงพิษณุโลกตกใจเจอพระรานรงค์หน้าเหมือนพระเรืองพุทธานระลึกชาติเป็นการะเกดถึงพิษณุโลกตกใจเจอพระรานรงค์หน้าเหมือนพระเรืองพบยายกลอยตกใจเจอหลานสาวที่ตัวเองเคยทำร้ายเรื่องย่อพรหมลิขิตตอนที่19ออกอากาศวันพุธที่วันที่29พฤศจิกายน2566ขณะที่พ่อฤทธิ์ธนวัฒน์วัฒนพูดและพุทธานราณีแคมเปญกำลังเตรียมตัวเดินทางไปพิษณุโลกยายกุยรัตกล้าวอมรดิษฐ์อวยพรให้พุทธานเดินทางอย่างปลอดภัยเป็นจังหวะที่แม่กลิ่นที่จักคณาวงศารัตนสิงห์เห็นพุทธานกอดยายกุยเธอรู้สึกอิจฉาเลยหาเรื่องและขอตัดขาดความเป็นหลานกับยายกุยระหว่างเดินทางผินจัญญาธนาสว่างกุลแย้มระมิดาประพาสโนบลสงสัยว่าพุทธานน่าจะเป็นการะเกดราณีแคมเปญกลับชาติมาเกิดจนทุกคนเดินทางมาถึงเมืองพิษณุโลกพุทธานตกใจที่พระรานรงค์ปรมาอิ่มอโนไทยที่หน้าเหมือนพระเรืองปรมาอิ่มอโนไทยไม่แค่นั้นระหว่างที่ไปเที่ยวตลาดเธอได้เจอกับยายกลอยนฤมลพงสุภาพยายกลอยตกใจยิ่งกว่าที่เห็นหน้าพุทธานเพราะเธอเหมือนการะเกดหลานสาวที่ตัวเองเคยทำร้ายพุทธานยิ่งเริ่มสงสัยที่ตัวเองเห็นภาพการะเกดแวบในหัวอยู่บ่อยๆวันนั้นพ่อฤทธิ์พาพุทธานขี่ม้าชมเมืองจนเธอหลับคาอกกทกมทเกษตรศาสตร์ลุยสอบต่อปมหมูเถื่อนหลังย้ายอธิบดี DSI ยังไม่ชัดเจอตปทกมทเกษตรศาสตร์ลุยสอบต่อปมหมูเถื่อนหลังย้ายอธิบดี DSI ยังไม่ชัดเจอตรับเป็นเรื่องชวนสงสัยมีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องหรือไม่ภายหลังมีมติคณะรัฐมนตรีโยกย้ายพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกกมลอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ไปเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งมีการวิเคราะห์ว่าเพราะการแก้ปัญหาลักลอบนำเข้าเนื้อหมูเถื่อนและหลายคดีไม่คืบหน้านั้นวันที่28พฤศจิกายน2566นายศักดินายนุ่งหนูสอสอตราดพักก้าวไกลฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมทการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่าก่อนหน้านี้กมทได้ติดตามการแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์ผิดกฎหมายและเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาทิกรมปศุสัตว์กรมศุลกากรกรมการค้าภายในเข้ามาชี้แจงซึ่งยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่ามีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่แต่กมท.มีความกังวลจากการติดตามพบว่าเรื่องการนำเข้าเนื้อหมูเถื่อนนั้นทาง DSI ได้เข้าไปตรวจสอบอยู่ในขณะนี้แต่กลับมีคำสั่งย้ายซึ่งดูเหมือนว่าจะไปเจอของแข็งหรือไม่เด้งฟ้าผ่าพันตำรวจตรีสุริยาพลเก้าอี้อธิบดี DSI เส้นคดีหมูเถื่อนอดีตอธิบดี DSI เคลื่อนไหวหลังโดนเด้งเผยทำใจอยู่ตลอดไม่เสียใจทำเต็มที่แล้วธรรมนัสแจงเด้งอธิบดี DSI ไม่เกี่ยวเส้นปมหมูเถื่อนโยกย้ายปกติเมื่อถามว่าจากข้อมูลที่มีประเมินได้หรือไม่ว่ากรณีที่อธิบดี DSI ถูกย้ายเพราะเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูหรือเพราะทำงานแล้วเจอตอนนายศักดินายกล่าวว่าตอนนี้ยังไม่สามารถประเมินได้แต่กรณีแก้ปัญหาหมูเถื่อนนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่ามีประเด็นของผู้มีอิทธิพลเพราะการทำงานของ DSI ต้องแสวงหาข้อเท็จจริงล่าสุดคืออยู่ระหว่างการตรวจสอบบริษัทใหญ่แต่กลับพบว่ามีคำสั่งเด้งตนเชื่อว่าประเด็นดังกล่าวมีสิ่งที่ต้องติดตามในวันที่29พฤศจิกายนกมท.ได้นัดประชุมเพื่อหารือเพื่อเตรียมความพร้อมกับการเปิดสมัยประชุมแต่เมื่อมีเรื่องดังกล่าวเข้ามาเช
ชื่อว่ากมธ.จะพิจารณาร่วมกันและจะเสาะแสวงหาต้นตอของปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่รวมถึงปัญหาอื่นๆของเกษตรกรเช่นสินค้าเกษตรบางตัวที่ราคาตกต่ำโรคระบาดมะพร้าวการเพาะเลี้ยงสัตว์รวมถึงหมูเถื่อนด้วยซึ่งจะเชิญหน่วยงานต่างๆมาสอบหาข้อเท็จจริงส่วนความเห็นใดๆต้องรอให้สรุปชัดเจนอีกครั้งนายศักดินัยกล่าวเมื่อถามว่าส่วนตัวให้น้ำหนักกับการโยกย้ายอธิบดี DSI ไปทางใดมากกว่าระหว่างการเมืองหรือการแก้ปัญหาที่ไม่ได้ผลนายศักดินัยกล่าวว่าตนไม่กล้าให้น้ำหนักเพราะพูดยากแต่ในฐานะกมธ.ต้องเดินหน้าพิจารณาข้อเท็จจริงว่ามีประเด็นที่บุคลากรของรัฐเกี่ยวข้องหรือไม่ซึ่งการโยกย้ายที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ชวนให้สงสัยการโยกย้ายที่เกิดขึ้นฐานะกมธ.จะตามเรื่องนี้ต่อในกระบวนการดำเนินการดำเนินคดีการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนที่ต้องมีคนผิดรวมถึงกระบวนการที่อาจมีข้อบกพร่องมีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องหรือไม่นายศักดินัยกล่าว